ถือศีลกินเจเป็นคำที่คุ้นปากคุ้นหูคนไทยมาเป็นเวลายาวนานครับหลายท่านพอพูดคำว่าถือศีลก็จะมีคำว่ากินเจต่อท้ายมาด้วยเสมอถามว่าถือศีลกินเจมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่และจำเป็นไหมว่าเมื่อถือศีลแล้วต้องกินเจด้วยคำสอนในพระพุทธศาสนามีแต่ถือศีลหรือรักษาศีลครับไม่มีคำว่ากินเจหรือรับประทานอาหารมังสวิรัติก็เคยมีผู้เสนอพระพุทธองค์เหมือนกันเมื่อครั้งพุทธกาลว่าควรที่จะได้บัญญัติไปเลยว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยควรที่จะงดเว้นจากเนื้อทั้งหลายเพื่อที่ว่าจะได้เป็นผู้ส่งเสริมการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างแท้จริงแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตในเรื่องนี้เพราะว่าการดำรงชีวิตของคนส่วนใหญ่นั้นก็มีทั้งรับประทานเนื้อสัตว์หรือรับประทานพืชผักต่างๆซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าหากพระองค์ไปกำหนดหรือกะเกณฑ์อะไรต่างๆซึ่งเป็นข้อจำเพาะก็เป็นการทำตนในลักษณะว่าเลี้ยงยากนะครับเพราะว่าภิกษุหรือพระสงฆ์ทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยการอุปถัมภ์บำรุงของญาติโยมหรือคนทั่วไปเพราะฉะนั้นการรักษาศีลขอเพียงตั้งใจรักษาจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ตามแต่ศีลก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีให้งามขึ้นดีอยู่แล้วส่วนท่านไหนที่จะเลือกไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่เรียกว่ามังสวิรัติและทำได้แล้วสุขภาพดีขึ้นทำได้แล้วประหยัดมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องน่าอนุโมทนาแต่ถ้าใครงดเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์แล้วไปค่อนแคะว่ากล่าวดูถูกดูหมิ่นคนอื่นว่าเป็นคนที่ไม่ได้ถือศีลกินเจเป็นคนใจยักษ์ใจมารอย่างนั้นไม่สมควรทำครับเพราะว่าเท่ากับเป็นการทำดีแล้วก็ไปข่มผู้อื่นยกตนข่มท่านทำนองนั้นเพราะฉะนั้นถือศีลเป็นเรื่องที่ดีหากกินเจแล้วสุขภาพดีขึ้นประหยัดขึ้นก็เป็นเรื่องน่าชื่นชมแต่ถ้าไปข่มคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยให้กำลังใจทุกๆท่านนะครับว่าถือศีลกินเจแต่ก็ต้องมีสติในการที่จะไปเทียบเคียงพฤติกรรมของตนเองกับคนอื่นด้วยซึ่งไม่ใช่บุญ